ทุกคนคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้คือน้องๆ นะคะที่ว่าที่เนนนะคะช่วงปิดการศึกษานะคะก็จะมีผู้ที่มาเตรียมตัวนะคะปฏิบัติก่อนที่จะเป็นจะบวชเป็นเนนนะคะประมาณ30กว่าคนนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตำบลโคกก่อนะคะพระอาจารย์ท่านก็จะอบรมนะคะให้อยู่ในกฎกติกานะคะตอนนี้ใส่ชุดขาวนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นวันที่ใส่ชุดขาววันแรกนะคะแต่จะมีการบวชวันที่6มีนาคมค่ะไปแต่ปกติจะบอกว่าเด็กไปไป
้ไปรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงยกย้ายเพียงสองทางหายใจเข้าลึกๆดูดเข้าลึกตาคงร่มไปคงร่มแค่มองก็ดีอยู่ขวามันยับเลยผมได้กลับชุดนะเย้Yeah.